พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสเปกเซนส์สื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัมสมาร์ทโฟนมีฟังก์ชันที่หลากหลายเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายขึ้นครับปัจจุบันจึงมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้เพื่อลดข้อจำกัดการเรียนรู้ที่มีอยู่เฉพาะในตำราเรียนอย่างเช่นสเปกเซนส์สื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัมครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาสเปกเซนส์หรือเครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบพกพาพร้อมแอปพลิเคชันโดยออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ง่ายและสะดวกผ่านสมาร์ทโฟนสามารถตรวจวัดคุณสมบัติเชิงแสงวัสดุในรูปแบบที่เรียกว่าสเปกตรัมไม่ว่าจะเป็นวัสดุของแข็งหรือของเหลวหรือการตรวจวัดแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆสเปกเซนส์เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องแสงและสเปกตรัมสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามจินตนาการของนักเรียนหรือใช้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรช่วยเสริมสร้างประสบการณ์กระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพวิจัยและพัฒนาโดยในเทคสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000